ค่จังขอให้เธอโชคดีให้พบคนที่อยากเจอคนที่ได้อย่างใจที่เขารักเธอรักเธอกว่าฉันถ้ามันที่มาของเพลงถ้ามันมีในตอนแรกเนี่ยเพลงนี้เนี่ยผมได้มาพร้อมกับเนื้อเพลงและมีทำนองมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันโดนมากๆครับมันโดนมากๆโดยที่เขากำหนดมาเรียบร้อยว่าเพลงนี้มีจังหวะลักษณะเป็น 6-8 หรือว่าเป็นแบบ R&B เนี่ยนะครับผมก็มานั่งคิดว่าเพลงลักษณะนี้เนี่ยเราก็เคยทำมาแล้วในเพลงชุดก่อนๆ นะก็เลยคิดว่ามันมีเสน่ห์ดีเพราะนั้นถ้าใส่ดนตรีเข้าไปในลักษณะที่แบบถ้ามันมีน้ำหนักหน่อยก็แทกหน่อยเป็นสีสันที่ไม่เลวนะครับน่าสนใจทีเดียวผมก็ได้เพื่อนคนหนึ่งชื่อสยุมภูนินวันหรือว่าคุณเอนะครับเป็นผู้ที่ช่วยเรียบเรียงดนตรีเพลงนี้โดยที่ผมก็จะเป็นคนเล่นกีตาร์ลงไปเองทำเรียบเรียงบางส่วนร่วมกันเรื่องของการโซโล่กีตาร์ไหนๆนี้มาทางนี้แล้วเป็น R&B แล้วเป็นวิทยุมันบลูส์เราก็ใส่กีตาร์ด้วยความเป็นบลูส์เข้าไปเลยแล้วกันก็มีการดันสายมีอะไรทำให้มันน่าสนใจโดยที่ตอนเล่นผมก็ไม่ได้จำหรอกว่าผมเล่นอะไรบ้างนะครับมันเป็นการอิมโพรไวส์เป็นการด้นสดๆในตอนนั้นภาษาดนตรีของนักดนตรีเขาเรียกว่าเขียนดิบหรือเขียนสดขึ้นนั่นเองคือมาทั้งทำนองและก็เนื้อร้องด้วยนะครับโดยคุณชาญการช่างแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณเอสยุมภูนินวันแล้วก็ผมเป็นผู้ที่ใส่กีตาร์แล้วก็ทำการเรียบเรียงในบางส่วนเสริมเข้าไปนะครับผมก็ฝากไว้นะครับสำหรับแฟนๆชาวร็อกของผมทุกๆคนนะครับว่าอัลบั้มนี้ Catalog OSX นะครับระวางแผงแน่นอนครับวันที่5กันยายนนี้นะครับผมมีเพลงเพราะๆดีๆเยอะๆมากมายเลยในอัลบั้มชุดนี้นะครับนอกเหนือจากรู้ว่าต้องลืมนอกเหนือจากเยาวราชนอกเหนือจากถ้ามันมีแล้วยังมีหมัดเด็ดอีกเยอะแยะมากมายฝากไว้ด้วยนะครับผม